สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการข่าวเด่นเศรษฐกิจรอบสัปดาห์เช่นเคยนะคะวันนี้อาจจะแปลกหน้าไปนิดนึงเพราะว่าเป็นการดำเนินรายการโดยพิธีกรสาวสวยอย่างเราทั้ง3คนเลยค่ะแต่ว่ารับรองว่าเราก็ยังคงมีเรื่องราวในแวดวงเศรษฐกิจรวมถึงในแง่มุมอื่นๆมาฝากท่านผู้ชมกันเช่นเคยใช่ไหมคะคุณชาทินีและคุณอมรรัตน์ค่ะก็ยังเข้มข้นเหมือนทุกสัปดาห์นะคะค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องของวิกฤตต่างๆในโลกเราก็ยังคงผันผวนอยู่ใช่ค่ะโดยเฉพาะกับการปรับประมาณการของเศรษฐกิจยุโรปซึ่งมีหลายๆสำนักหลายเฮ้าส์เลยที่ออกมาบอกว่าเศรษฐกิจยุโรปนี่ท่าทางจะดิ่งลงแล้วแหละอยู่ในช่วงขาลงอย่างแรงกว่าที่คิดอาจจะฉุดไม่ขึ้นเลยด้วยซ้ำนักวิเคราะห์บางสำนักถึงกับกลัวการเกิดดับเบิลดิฟก็คือวิกฤตซ้อนวิกฤตขึ้นเลยทีเดียวนะคะเรื่องนี้รวมถึงนะในเรื่องของหุ้นนะคะที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นวันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็มาจนถึงวันจันทร์เลยเนี่ยตรงนี้ก็เรียกได้ว่าหุ้นนี่ตกลงหวบเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นักลงทุนต่างๆเนี่ยก็โอ้กลุ้มใจกันเลยเครียดกันเลยนะเจ็บไปตามๆกันนะคะเพราะว่าการที่หุ้นขาลงเนี่ยถือว่าสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจไปเป็นมูลค่าหลายล้านล้านเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าทางด้านรัฐบาลของเรานะคะก็ออกมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นช่วงระยะสั้นๆเท่านั้นอันเนื่องมาจากความกังวลในวิกฤตสหรัฐแล้วก็ยุโรปค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราก็มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทางด้านหุ้นมาฝากกันด้วยใช่ไหมคะคุณชาตินีค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกรุงศรีแอสเซทนะคะเขาก็มีการจัดสัมมนาขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจและก็การลงทุนค่ะในหัวข้อของอนาคตกำหนดได้นั่นเองค่ะซึ่งในงานนี้เนี่ยนะคะก็มีผู้ที่มาร่วมเสวนาการนะคะนั่นก็คือคุณกิตติรัตน์ นรนองนะคะเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงของพาณิชย์ค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีนะคะคุณประภาสตันติพิบูลศักดิ์ค่ะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่นะคะของการลงทุนบลจ.กรุงศรีค่ะตรงนี้มาพูดคุยกันด้วยนะคะคุณกิตติรัตน์นี่มาจากตลาดทุนโดยตรงเลยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งคุณกิตติรัตน์รับหน้าที่ดูแลในส่วนของเศรษฐกิจร่วมกับรัฐมนตรีคลังคือคุณธีรชัยด้วยสองท่านนี้มาจากตลาดหลักทรัพย์ค่ะซึ่งมารับตำแหน่งตรงนี้ก็คือปฏิบัติงานได้อย่างดีไม่บกพร่องเลยใช่ไหมคะก็คือมีความเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของตลาดทุนอยู่แล้วนะคะค่ะน่าจะมีความเข้าใจในเศรษฐกิจระดับมหาภาคเป็นอย่างดีค่ะแล้วในเรื่องนี้คุณกิตติรัตน์พูดถึงหุ้นลงไว้ว่ายังไงบ้างนะคะคุณชาตินีค่ะกิตติรัตน์นะคะก็ได้พูดถึงนะคะการคาดการณ์ของตลาดหุ้นเนี่ยค่ะว่าตรงนี้นี่ไม่น่าจะตกเยอะค่ะแล้วก็ไม่มีเหตุผลนะคะที่ประชาชนเนี่ยหรือว่าผู้ลงทุนต่างๆเนี่ยจะตกใจค่ะเนื่องจากประเด็นที่มันเป็นปัญหาของทางระบบเศรษฐกิจนะคะตะวันตกไม่ใช่เรื่องใหม่เลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นเรื่องเดิมด้วยนะคะตรงนี้ค่ะคุณกิตติรัตน์นะคะก็เลยบอกว่าให้ความเห็นไปค่ะว่าตลาดหุ้นในยุโรปที่ตกไปเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะมันก็เป็นเพราะว่าเขาหวังว่าจะมีสิ่งพิเศษเกิดขึ้นนะคะแต่เผอิญค่ะว่านโยบายของทางสหรัฐเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นสิ่งพิเศษค่ะเขาก็เลยอยากเห็นการเพิ่มปริมาณนะคะเงินที่จะกลับซื้อคืนค่ะในลักษณะที่เป็นรูปของพันธบัตรนี่เองนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องผิดคาดนะของทางซีกโลกทางฝั่งของตะวันตกค่ะเพราะว่าอเมริกาไม่มีมาตรการอะไรออกมาเลยใช่ค่ะตรงนี้นะคะส่วนทางด้านตลาดทุนนะคะเขาก็มีหน่วยงานค่ะที่ต้องเรียนว่าทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะคะถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ในซีกโลกตะวันตกเองนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะแต่ว่าคุณกิตติรัตน์เองค่ะก็บอกว่าเชื่อว่าท่านเนี่ยก็ยังสามารถที่จะติดต่อแล้วก็ประสานงานนะคะกันได้รวมทั้งตรงตลาดทรัพย์เองเนี่ยหรือว่าสมาคมต่างๆค่ะตรงนี้เนี่ยเขาก็น่าจะติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ในส่วนของทางท่านนายกของเรานะคะหรือว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั่นเองค่ะตรงนี้ก็น่าจะเป็นห่วงเป็นใยนะคะแล้วก็ทางคุณกิตติรัตน์ค่ะก็บอกว่าทางเขาเนี่ยมีหน้าที่ติดตามนะคะแล้วก็รายงานผลว่าถ้าเกิดอย่างไรก็ตามทางภาคเอกชนเองนะคะที่เกี่ยวข้องมีอะไรอยากจะปรึกษาเนี่ยก็สามารถปรึกษาได้โดยตรงเลยทีเดียวค่ะมีเสียงไหมคะของคุณกิตติรัตน์มีเสียงด้วยค่ะของคุณกิตติรัตน์นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยค่ะคราวนี้สำหรับเอเชียเองเนี่ยผมก็เคยได้เรียนไปแล้วว่าเวลาที่ซีกโลกมีปัญหาเนี่ยนะครับตลาดหุ้นก็จะได้รับผลกระทบแต่ว่าความที่ได้รับผลกระทบในวันศุกร์เนี่ยเรามีเวลาเสาร์อาทิตย์เราน่าจะมีเวลาไตร่ตรองแต่ว่าเอาละครับถ้าจะมาวิเคราะห์อีกทีนะว่าไหนๆมันตกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะลองดูภาวะราคาหุ้นในแถบเอเชียในช่วงประมาณ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียเนี่ยมันมีการอ่อนตัวลงมาก่อน อย่างช้าๆอยู่แล้วในช่วงประมาณ2เดือนนั้นเนี่ยในขณะที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยถือว่ามันเป็นตลาด
ทบจะตลาดเดียวที่เรารักษาระดับไว้ได้ดีซึ่งผมก็เดาเอานะครับว่าคงมาจากแต่ก่อนนั้นมีความกังวลเรื่องการเมืองของประเทศเราพอมีการเลือกตั้งที่เรียบร้อยลงตัวเนี่ยก็อาจจะทำให้ภาวะความสดใสในความรู้สึกในตลาดหุ้นก็ยังดีอยู่นะครับนี้นะครับอย่าไปกระต่ายตื่นตูมคือคุณบอกว่าอาจจะเนี่ยนะครับหน้าที่เราเนี่ยก็คือเราต้องเตรียมการดังนั้นในการเตรียมการของเราเนี่ยระบบเศรษฐกิจเราแข็งแรงนะครับเรามีเงินตราต่างประเทศมากการตกใจในเรื่องของตลาดหุ้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเสมอๆนะครับแล้วก็การตกใจขายออกเนี่ยบางทีทำให้ผู้ขายออกเสียโอกาสก็มีดังนั้นการที่ผู้ลงทุนต่างประเทศเนี่ยเขาจะตกใจดึงเงินกลับที่ของเขาก็อาจจะมีเหตุผลของเขานะครับเพราะฉะนั้นยังอยากให้ติดตามสถานการณ์อย่าไปตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นจนเกินกว่าเหตุค่ะเมื่อสักครู่นะคะก็คุณกิติรัตน์ละนองนะคะก็ได้วิเคราะห์ต่างๆนะคะถึงสถานการณ์ในเรื่องของหุ้นนะคะว่าจะมีผลกระทบต่างๆอะไรไหมกับประเทศของเรานั่นเองนะคะยังไงก็ไม่ต้องตกใจจนเกินเหตุนะคะเพราะว่าหลายๆอย่างบ่งชี้ว่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทยถือว่าอยู่ในระดับดีเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะก็เน้นย้ำแบบนั้นเช่นกันค่ะทางคุณกิติรัตน์เองนะคะถัดมาทางด้านนี้บ้างดีกว่าค่ะซึ่งในงานเสวนาเดียวกันนะคะในเรื่องของอนาคตกำหนดได้นะคะตรงนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าคนที่จัดนั่นก็คือกรุงศรีแอสเซทนั่นเองค่ะก็เลยมีในส่วนของนะคะคุณประภาสค่ะตันติพิบูลศักดิ์นะคะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของบจ.กรุงศรีนั่นเองค่ะตรงนี้เนี่ยก็ได้มาพูดคุยรวมถึงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของหุ้นเช่นเดียวกันค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยในช่วงสักประมาณ6เดือนที่ผ่านมานะคะตรงนี้เนี่ยก็มีการปรับตัวค่ะที่ค่อนข้างน้อยกว่าปกติค่ะถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อนๆบ้านของเรานะคะในแถบภูมิภาคเดียวกันเนี่ยก็คือว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะคะเราได้ปรับตัวค่ะจากระดับลดลงนะคะสักประมาณเดือนสิงหาคมค่ะจากระดับ1,150จุดค่ะลงมาอยู่ที่ระดับประมาณสัก1,050จุดนะคะซึ่งก็ถ้าเปรียบเป็นการปรับตัวเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ประมาณลดลงสักประมาณ 10% นั่นเองค่ะแต่ว่าตลาดในภูมิภาคนะคะก็จะลดลงประมาณ 15-25% ค่ะตรงนี้เนี่ยก็เลยเข้าใจว่านะคะในช่วงประมาณสักวันพฤหัสบดีศุกร์ที่ผ่านมานะคะที่มีปัญหาจากการที่เกิดขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยเริ่มมีแรงขายของผู้ลงทุนค่ะที่เป็นผู้ลงทุนต่างชาตินั่นเองค่ะเริ่มมีแรงขายที่เข้ามาสู่ตลาดอย่างเช่นตลาดอินโดนีเซียเองเนี่ยซึ่งลงน้อยนะคะเช่นเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกันกับของไทยเองนะคะแล้วก็ในช่วงวันศุกร์ค่ะเราก็เข้าใจว่าวันจันทร์ที่ผ่านมานี้นะคะจะมีแรงขายต่อเนื่องไปยังตลาดหุ้นไทยนะคะที่สืบเนื่องว่าเราเนี่ยลดน้อยลงนั่นเองค่ะจากระดับดัชนีนะคะณปัจจุบันนี้ก็คิดว่าเราเริ่มลงใกล้เคียงกับเพื่อนบ้านแล้วนั่นเองค่ะตรงนี้ก็มีเสียงมาฝากกันด้วยนะคะสำหรับคุณประภาสเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะครับคราวแรกก็เกิดที่สหรัฐอเมริกาแต่คราวนี้เกิดที่ยุโรปแต่ในขณะเดียวกันปัญหาสหรัฐอเมริกานี่ก็ยังอยู่นะครับเลยดูแล้วขนาดปัญหาเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้เล็กกว่าครั้งที่แล้วเพียงแต่ว่าในคราวนี้เนี่ยปัญหาที่เราติดตามอยู่เนี่ยเรารู้ปัญหานี่มานานแล้วนะฮะแต่การเทคแอคชั่นต่างหากที่ยังไม่ได้เบ็ดเสร็จนะครับแต่ในคราวที่แล้วเนี่ยปัญหาที่มันเกิดนี่มันเร็วมากนะครับการเตรียมตัวเนี่ยมันค่อนข้างไม่ค่อยทันนะครับแต่ในคราวนี้มีการเตรียมตัวที่ทันแต่ว่าการเตรียมตัวเท่าที่ฟังจากสื่อต่างชาติก็จะเห็นว่าการเตรียมตัวอาจจะยังไม่มากพอตลาดเราเนี่ยก็ค่อนข้างมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีนะครับแล้วก็ในแง่ของผู้ลงทุนก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นผมเชื่อว่าด้วยตลาดหุ้นเองเนี่ยก็น่าจะมีผู้ลงทุนระยะยาวมากพอสมควรซึ่งก็น่าจะมีคนกลุ่มนี้แหละครับยกตัวอย่างเช่นกองทุนรวมนะครับหรือกองทุนที่เป็นประเภท LTF RMF นะครับสิ่งที่เราสังเกตได้คือเงินไหลเข้าค่อนข้างมากนะครับตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่บอกว่าในแง่ของผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีหลากหลายนะครับดังนั้นการที่ตลาดหุ้นมีการปรับฐานลงมาเนี่ยก็แน่นอนมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติของตลาดหุ้นนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ลงทุนส่วนไหนที่คิดว่าตลาดหุ้นเนี่ยน่าสนใจก็น่าจะเป็นโอกาสให้เข้ามาลงทุนนะครับแต่ผมไม่คิดว่าจะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องไปตั้งกองทุนเพื่อประยุงตลาดหุ้นนะครับค่ะเมื่อสักครู่ก็เป็นการวิเคราะห์นะคะของคุณประภาสนั่นเองค่ะตรงนี้เนี่ยท่านก็ให้ในเรื่องของการประชุมที่จะเกิดขึ้นของกลุ่ม G20 นั่นเองค่ะว่าทางด้านของสหรัฐอเมริกาค่ะในระยะอันใกล้นี้นะคะคงไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคุณประภาสเองค่ะก็คิดว่าตัวของสหรัฐอเมริกานะคะจะต้องกลับมาดูที่ตัวเองก่อนนะคะเรียกได้ว่าผู้ลงทุนเองเนี่ยอาจจะต้องดูว่าหุ้นที่เราถืออยู่นะคะในตอนนี้ค่ะราคาขอโทษค่ะราคานะคะระดับนี้มันสมควร
ที่จะขายหรือไม่นะคะเพราะว่าหลายๆบริษัทที่เราดูเนี่ยราคาหุ้นนะคะค่อนข้างต่ำมากเลยทีเดียวค่ะเฉพาะรับเงินปันผลอย่างเดียวเนี่ยนะคะเห็นว่าบางบริษัทค่ะที่จ่ายเงินเนี่ยปันผลสูงถึง 57.8% เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะลงทุนในระยะยาวนะคะได้สักประมาณ 2-3 ปีค่ะก็คุณประภาบอกว่าคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ดีนะคะช่วงนี้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่หุ้นก็ลงทองก็ลงนะคะมีความผันผวนหมดเลยอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกแล้วอย่างนี้ทั้งคุณชาทินีและคุณอมรรัตน์นี่มีความกังวลเศรษฐกิจโลกยังไงบ้างไหมโอ้โหไม่แน่นอนเลยนะคะว่าตื่นมาวันนี้นี่จะเปลี่ยนไปยังไงบ้างทองขึ้นเดี๋ยวทองลงหุ้นโตต้องนะมาคอยรับสภาพต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะตรงนี้ค่ะแต่ว่ายังไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะว่าดิฉันได้มีโอกาสไปงานเสวนา SME สู่ MAI ค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ MAI ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ค่ะจัดเสวนาในหัวข้อจาก SME สู่ MAI เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนค่ะงานนี้มีคุณสมพลเกียรติไพบูลย์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีร่วมด้วยคุณสมบัติอนันตรัมพรนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI คุณนิชชานชัยนรงค์รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI ร่วมสัมมนาในครั้งนี้ค่ะงานนี้ได้รับความสนใจจากบริษัท SME จำนวนมากนะคะและมีผู้เข้าร่วมงาน300กว่าท่านเลยทีเดียวค่ะสำหรับผลประกอบการไตรมาส3ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะคุณชนิชพูดถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะว่าอยู่ในแนวโน้มที่ดีนะคะเพราะมองจากระยะเวลาครึ่งปีก็เติบโตขึ้นมามีผลกำไรถึง 30% จากปีที่แล้วค่ะค่ะค่ะสำหรับเรื่องกองทุนพยุงหุ้นหลังจากเกิดวิกฤตหุ้นร่วง คุณชนิดมองว่าเรื่องนี้ยังไม่มีความจำเป็นในปัจจุบันนะคะเพราะว่าพื้นฐานอย่างที่บอกไปว่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทยค่อนข้างแข็งแกร่งรวมถึงการลงของหุ้นอาจจะเป็นในระยะสั้นๆที่ตลาดมีความกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจโลกเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณชนิดค่ะดังนั้นผมเชื่อว่าผลประกอบการไตรมาส3ทั้งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยและในตลาดหลักทรัพย์ MAI น่าจะเป็นอยู่ในแนวโน้มที่ดีเพราะว่าครึ่งปีเองเราก็เติบโตขึ้นมาถ้าผมจำไม่ผิดตัวกำไรก็โตขึ้นมา 30% จากปีที่แล้วครับกองทุนพยุงหุ้นจำเป็นต้องตั้งไหมนะครับคำถามคำตอบนี้ผมคิดว่าณปัจจุบันยังไม่เห็นความจำเป็นที่ต้องตั้งกองทุนพยุงหุ้นเพราะว่าหนึ่งมันไม่ได้แปลว่าบริษัทเองเนี่ยในอดีตเนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งกองทุนพยุงหุ้นตอนยุคปี2008ถ้าเรายังจำได้ในยุคปี2008ตอนที่ราคาหุ้นตกลงไปหลายบริษัทออกมาซื้อหุ้นคืนเองโดยซ้ำไปโดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่เรียกว่า treasury stock ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีอยู่ 7-80 บริษัทที่มาซื้อหุ้นคืนกลับไปและวันนี้ก็เห็นได้แล้วครับว่าหลายบริษัทที่ซื้อหุ้นคืนกลับไปก็ทำกำไรกับในการที่ซื้อหุ้นคืนดังนั้นจริงๆเรายังมีเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้นอีกเยอะยังไม่จำเป็นถึงขั้นที่จะต้องมาออกมาให้กองทุนมาพยุงหุ้นค่ะขณะที่คุณสมบัติอนันตรัมพรนะคะในฐานะนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ค่ะก็มีพูดถึงภาวะเศรษฐกิจโลกด้วยค่ะว่าขณะนี้ก็ยังดูมีปัญหาอยู่นะคะสำหรับเศรษฐกิจโลกโดยทั่วไปแต่ว่าในส่วนของหุ้น MAI รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ก็ค่อนข้างจะมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งค่ะถ้าดูจากอดีตหุ้น MAI ก็จะมีพื้นฐานของการทำธุรกิจที่มีการเติบโตค่อนข้างก้าวกระโดดนะคะซึ่งปัจจุบัน MAI มีสมาชิกจดทะเบียนแล้วทั้งสิ้น70บริษัทและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะจากการประเมินก็มีผู้สนใจที่จะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เป็นจำนวนมากนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณสมบัติยังได้พูดถึงเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านภาษีที่จากเดิมกระทรวงการคลังจะลดภาษีเหลือ 25% เป็นระยะเวลา5ปีและแนวโน้มนโยบายของรัฐบาลใหม่ที่จะลดภาษีรายได้นิติบุคคลเหลือ 23% สิ่งเหล่านี้จะเอื้ออำนวยให้ MAI มีทิศทางการเติบโตที่ดีแน่นอนค่ะค่ะนั่นก็เป็นเรื่องดีๆที่ฟังแล้วก็ใจชื้นขึ้นนะเพราะว่าในมุมมองของกูรูทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องภาวะเศรษฐกิจโลกก็รู้สึกว่าจะให้ความมั่นใจกับพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงยักษ์ใหญ่อย่างจีนอินเดียบราซิลที่เป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้าเกิดใหม่ด้วยค่ะตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะมาบาลานซ์กันระหว่างอเมริกาแล้วก็ยุโรปที่กำลังเกิดวิกฤตอยู่ค่ะค่ะสำหรับเรื่องค่าแรงที่พักหลังๆนี่ค่อนข้างจะเงียบหายไปนะไม่ค่อยมีข่าวความเคลื่อนไหวไม่รู้ว่าภาครัฐจะเอายังไงกันแน่จะเอาจริงหรือเปล่าหรือว่าตกลงให้เป็นความสมัครใจของผู้ประกอบการก็ไม่รู้แต่ว่าวันนี้คุณอมรรัตน์มีความเคลื่อนไหวในด้านผู้ประกอบการมาฝากกันด้วยค่ะผู้ประกอบการจากบริษัทเมเจอร์ซินิเพ็กกรุ๊ปจำกัดนะคะโดยคุณวิชา
ูลวรรักษ์นะคะกล่าวว่าเมื่อรัฐบาลค่ะได้มีการปรับในเรื่องค่าแรงเพิ่มขึ้นแล้วนะคะเชื่อว่าภาพรวมนะคะจากนโยบายภาครัฐนะคะจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านกำลังซื้อนะคะภายในประเทศได้มากขึ้นนะคะเพราะส่วนใหญ่นโยบายที่ออกมาในประเด็นในลักษณะนี้นะคะรวมถึงค่าแรงขั้นต่ำของภาคเอกชนด้วยก็คาดว่าการปรับค่าแรงเพิ่มขึ้นจะช่วยให้เศรษฐกิจภายในประเทศกระตุ้นขึ้นนะคะมีการจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นตรงนี้ค่ะแต่ว่าคุณวิชาเองก็ไม่ได้พูดถึงว่าเจ้าทางเมเจอร์จะปรับอะไรยังไงใช่ไหมระบุชัดเจนเนาะส่วนคุณวิชาจะพูดว่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณวิชากันค่ะค่ะจริงๆผมคิดว่าการปรับขึ้นไป 9,000 บาทก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากนะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลคิดรอบคอบพอสมควรแล้วนะครับภาคเอกชนลด 7% เนี่ยจะเซฟไปเยอะมากในแง่ภาษีถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นขึ้นมาและสมมุติว่าเราเซฟไปสัก100บาทนะครับแล้วเราไปจ่ายเพิ่มอีก100บาทเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องที่ภาคเอกชนจะต้องกังวลใจอะไรนะครับผมคิดว่าค่าแรงขั้นต่ำคงต้องขึ้นให้เลยนะครับผมคิดว่าภาคเอกชนคงไม่ขึ้นเฉพาะค่าแรงขั้นต่ำคงจะต้องปรับโครงสร้างเงินเดือนของทั้งองค์กรใหม่หมดเพราะว่าต้องอย่าลืมนะครับว่าเมื่อขยับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นมาคนที่เคยได้อยู่12,000-15,000เราก็ต้องพิจารณาให้เขาด้วยอย่างเหมาะสมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคงไม่ใช่แค่เลเวลเดียวนะครับคงต้องปรับโครงสร้างทางการเงินกันใหม่ซึ่งผมคิดว่าภาคเอกชนเขาชำนาญเรื่องนี้อยู่แล้วครับไม่ต้องไปห่วงเขาเขาคงเขาเรียกอะไรมีแนวทางเขาอยู่แล้วนะครับค่ะสำหรับคุณวิชานะคะก็กล่าวว่านโยบายในการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนี้นะคะจะช่วยสามารถกระตุ้นให้เศรษฐกิจไปในประเทศนะคะมีเศรษฐกิจที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะส่วนใหญ่นโยบายที่ออกมาค่ะในเรื่องบ้านหลังแรกแล้วก็รถคันแรกอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมทั้งค่าแรงขั้นต่ำด้วยถ้ามองมุมในด้านธุรกิจนะคะแนวนี้คือแนวที่ถูกต้องเพราะว่าประเทศไทยนะคะมีการส่งออกถึง 70% นะคะจาก GDP ค่ะการที่จะกระตุ้นให้กำลังซื้อกลับมาคืนสภาพเดิมนะคะจะสามารถให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศได้มากขึ้นนะคะหลายๆองค์กรก็สามารถจับจ่ายได้มากกว่าขั้นต่ำอยู่แล้วนะคะค่ะส่วนน้อยนะที่จะมีส่วนน้อยด้วยจ่ายน้อยกว่า 9,000 ค่ะอย่างนี้แสดงว่าของสายเมเจอร์นี่พนักงานได้เงินเดือนเยอะกันนะเงินเดือนเกินค่าแรงขั้นต่ำกันแน่เลยค่ะคือคุณวิชาก็ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลที่จะกระตุ้นGDP ในประเทศด้วยการส่งเสริมการบริโภคผ่านนโยบายประชานิยมต่างๆนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้เรื่องของการส่งออกก็อาจจะมีอุปสรรคตรงที่เศรษฐกิจเกิดขึ้นในหลายๆประเทศที่เป็นตลาดใหญ่ของไทยทั้ง EU ก็ดีอเมริกาก็ดีค่ะดังนั้นนะคะการบริโภคภายในประเทศก็น่าจะเป็นทางออกที่จะสามารถคงสภาพเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งอยู่งี้ต่อไปค่ะสำหรับเรื่องราวในช่วงต่อไปจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นติดตามกันในเบรกหน้าเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน INTV ช่องนี้รวย24ชั่วโมงถ้าผมไม่ตัดสินใจในวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้เพื่อนผมมาแนะนำให้ทำธุรกิจใครจะกล้าคิดว่าเราจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นธุรกิจขายตรงที่แตกต่างและแข่งขันได้แปลงทุกรายจ่ายของเครือข่ายให้เป็นรายรับด้วยเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศในที่สุดความฝันและอนาคตของเราก็เป็นจริงเจริญโอสถธุรกิจขายตรงของคนไทยเพื่อคนไทยเมื่อพื้นดินเสื่อมสภาพแบบนี้ก็ถูกสารเคมีทำลายถึงเวลาแล้วที่เราจะช่วยกันพลิกฟื้นเกษตรกรไทยให้เขียวชอุ่มกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งเลือกใช้โอทูฟลาวเจนพืชผักผลไม้ใช้ได้ทุกชนิดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ร่ำรวยด้วยโอทูฟลาวเจนเท่านั้นWe'll be right back.
เรามาดูนโยบายเรื่องบ้านหลังแรกกันดูดีกว่าหลังจากที่สร้างความฮือฮาในเบรกแรกด้วยการปล่อยรถยนต์คันแรกออกมาแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องบ้านติดๆกันเลยใช่ไหมคะคุณชาทินีคุณอมรรัตน์ค่ะค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายเลยนะคะจากทางภาครัฐบาลที่หลายๆคนนะก็สนใจนะคะตรงนี้ค่ะในเรื่องของภาครัฐกับภาคอสังหานั่นเองค่ะนะคะตรงนี้เนี่ยทางด้านของคุณชาติชัยนะคะพยุหนาวีชัยค่ะซึ่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของทางธนาคารกสิกรไทยนะก็ได้พูดถึงค่ะภาพรวมค่ะของตลาดอสังหานั่นเองนะคะว่าขณะนี้เนี่ยน่าจะส่งผลดีค่ะต่อภาพรวมอสังหานะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีมาตรการเนี่ยของทางภาครัฐออกมาอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าหากมาตรการยังไม่มีความชัดเจนเนี่ยก็จะทำให้ผู้บริโภคชะลอในเรื่องของการตัดสินใจในการซื้อต่างๆนะคะซึ่งผู้ประกอบการทุกรายเนี่ยก็อยากให้ทางรัฐบาลนะคะออกมาช่วยในเรื่องของมาตรการบ้านหลังแรกเนี่ยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะตรงนี้เนี่ยในส่วนของทางกระทรวงการคลังค่ะก็ได้เสนอมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยค่ะโดยให้ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสนั่นเองนะคะปล่อยกู้ให้กับผู้ที่มีรายได้นะคะระดับกลางแล้วก็ต่ำลงมาค่ะมูลค่าบ้านเนี่ยไม่เกินหลังละ1ล้านบาทนะคะในอัตราดอกเบี้ย 0% ค่ะเป็นเวลา3ปีนั่นเองทั้งนี้ทางรัฐบาลค่ะจะชดเชยอัตราดอกเบี้ยนะคะให้3ใน4ของดอกเบี้ยทั้งหมดหรือว่าประมาณ300ล้านบาทค่ะสำหรับในส่วนของนโยบายดอกเบี้ย 0% ค่ะจะเป็น2หรือ3ปีนะคะอาจจะให้ทางธนาคารทอสนะคะมีการปล่อยเงินเพิ่มเติมค่ะจากรัฐบาลชุดก่อนนะคะยังไม่ชัดเจนค่ะแต่ว่าถ้าออกมาอาจจะเป็นกลุ่มของลูกค้านะคะซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มเดิมของธนาคารรัฐไปกู้กับธนาคารทอสค่ะซึ่งจากมาตรการก่อนหน้านี้จะเห็นว่า 0% 2ปีเงินกู้โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1.4 ถึง 1.5 ล้านบาทนั่นเองแสดงว่ากลุ่มลูกค้าที่ซื้อบ้านนะคะตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทลงมาเนี่ยส่วนใหญ่ที่กู้กับทางธนาคารทอสเองเนี่ยก็น่าจะมีผลกระทบต่อสถาบันการเงินนะคะที่เป็นธนาคารเนี่ยไม่มากนักตรงนี้เนี่ยนะคะคุณชาติชายก็ได้ให้เสียงสัมภาษณ์ไปด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะสำหรับนโยบายดอกเบี้ย 0% 2ปีหรือ3ปีเนี่ยนะครับที่อาจจะให้ธนาคารทอสอมีการปล่อยเพิ่มเติมจากมาตรการของรัฐบาลชุดก่อนเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ได้ออกมาชัดเจนนะครับแต่ถ้าถึงแม้ออกมาเนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มเดิมของธนาคารรัฐเป็นการไปกู้กับธนาคารทอสอซึ่งจากมาตรการก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นว่า02ปีเนี่ยยอดเงินกู้โดยเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ 1.4 ถึง 1.5 ล้านบาทแสดงว่ากลุ่มลูกค้าที่ซื้อบ้านตั้งแต่ร้าน5ลงมาเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ที่กู้กับธนาคารทกสทอสอนะครับจึงมีผลกระทบกระเทือนต่อสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารพาณิชย์ไม่มากนักเนื่องจากกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะปล่อยลูกค้าเฉลี่ยอยู่ประมาณ2ล้าน5นะครับ2ล้านถึง2ล้าน5เพราะฉะนั้นปัจจุบันก็มาตรการในครึ่งปีแรกที่เป็นของรัฐบาลเดิมเนี่ยก็ไม่ได้กระทบกระเทือนกับยอดสินเชื่อของสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารพาณิชย์เท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นทำนองเดียวกันนะเป็นการออกมาตรการ 0% 2ปีหรือ3ปีออกมาต่อยอดก็คงจะมีลูกค้ากลุ่มที่กู้บ้านระดับราคาล้าน4ล้าน5ไปกู้กับทอสอเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นธนาคารพาณิชย์ก็คงจะได้สัดส่วนของตนเองคือกู้ประมาณ2ล้าน5นะครับค่ะจากเมื่อสักครู่นะคะคุณชาติชายนะก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะถึงการขยายตัวค่ะของสินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์นะคะโดยภาพรวมแล้วค่ะตลาดยังไปได้ดีนะคะไม่ได้มีการชะลอตัวลงโดยครึ่งปีแรกค่ะมีอัตราการขยายตัวนะคะอยู่ที่ 3-10% ตลอดทั้งปีค่ะจากเดิมเนี่ยคาดการ 8% นะคะแต่ถึงสิ้นปีมีโอกาสเติบโตขึ้นถึง 8.5% เลยทีเดียวและอาจจะขยายตัวมากกว่าที่คาดการนะคะเนื่องจากมาตรการนี้เนี่ยมีผลในช่วงไตรมาสที่4นั่นเองค่ะทางนะคะนอกจากนี้ค่ะถ้าเกิดว่าการใช้มาตรการบ้านหลังแรกนะคะในการกู้เนี่ยที่ไม่ต้องไปเกี่ยวกับเงินลดหย่อนภาษีผู้บริโภคก็จะได้รับผลตอบแทน 10% ของราคาบ้านซึ่งก็แรงพอสมควรนะคะคือล้านได้คืน 100,000 บาท5ล้านนี่ได้คืน 500,000 บาทนะคะแต่ถ้าใช้มาตรการเดิมที่ได้เข้าไปแก้ไขนะคะฝากลดหย่อนภาษีของตัวเองค่ะถ้าไม่ใช้มาตรการ 0% เนี่ยก็สามารถผลักดันนะคะให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะนั่นก็เป็นทางฝากฝั่งของธนาคารใช่ไหมคะหลังจากที่มีหลายเสียงมาวิพากษ์วิจารณ์ว่านโยบายบ้านหลังแรกเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีจะได้ประโยชน์หรือเปล่าเพราะว่าตระกูลของท่านก็มีธุ
ธุรกิจ SC Asset ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่รายหนึ่งของประเทศไทยนะคะก็เลยตอนนี้ก็เลยมีการออกมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยที่อาจจะไม่พอไม่มีเงินพอซื้อบ้านราคาไม่เกิน5ล้านแต่ว่าอย่างคนที่รายได้อย่างพวกเราจะมีปัญญาซื้อไหมคะนิชยา5ล้านนี่ฉันต้องมีรัฐบาลก็ปรับกระบวนทัพใหม่แล้วแหละเพราะว่ามีหลายฝ่ายท้วงติงมาว่านโยบายนี้คนกลุ่มระดับล่างไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่ดังนั้นก็เลยมีมาตรการช่วยเหลือต่างๆออกมาไม่ว่าจะเป็นการปล่อยกู้ให้กับผู้มีรายได้น้อยอย่างที่คุณชาทินีพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยคลังมีความเห็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องบ้านหลังแรกเนี่ยค่ะทางด้านคุณวีรุตเตชไพบูลย์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะค่ะอนุมัติโครงการบ้านหลังแรกเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยค่ะด้วยการกำหนดวงเงินมูลค่าไม่เกิน1ล้านบาทค่ะในอัตราดอกเบี้ย 0% เป็นเวลานาน3ปีนะคะซึ่งรัฐบาลค่ะจะต้องชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้3ใน4ของดอกเบี้ยทั้งหมดค่ะหรือประมาณ300ล้านบาทนั่นเองซึ่งจะต้องดูรายละเอียดกันอีกทีนะคะคุณวิรุณกล่าวไว้ค่ะค่ะขณะที่บ้านราคา2ล้านนะคะที่ประชุมครม.ค่ะยังไม่อนุมัตินะคะให้กระทรวงการคลังค่ะกลับไปดูรายละเอียดอีกครั้งค่ะทำให้เวลานี้โครงการบ้านหลังแรกตามนโยบายของรัฐบาลนะคะมี2แพ็คเกจให้เลือกด้วยนี่เป็นไงมีหลาย2แพ็คเกจก็คือแพ็คเกจของไม่เกิน5ล้านกับแพ็คเกจไม่เกินหลักละล้านอย่างที่บอกไปค่ะคือสำหรับผู้มีรายได้น้อยสำหรับแพ็คเกจบ้านไม่เกิน1ล้านบาทใช่ดอกเบี้ยเป็นยังไงคะดอกเบี้ย 0% ค่ะนาน3ปีนะคะส่วนผู้ที่มีรายได้มากค่ะก็มีแพ็คเกจเป็นกันบ้านไม่เกิน5ล้านบาทซึ่งสามารถหักหลังจากคำนวณภาษีเสร็จแล้วนะคะภายในระยะเวลา5ปีนั่นเองตกก็ไม่เกินปีละ 100,000 บาทเดิมใช้หักลดหย่อนภาษีได้ 10% หรือว่าไม่เกิน 500,000 บาทในระยะเวลา5ปีค่ะมี2แพ็คเกจให้เลือกค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณวิรุณค่ะค่ะหลักการเก่าก็คือบ้าน5ล้านนะฮะยังต่ำนะฮะแล้วก็งดสามารถหักภาษีได้ 10% ของ5ล้านนะฮะช่วงนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ผมก็เสนอถึงหลักเกี่ยวกับเรื่องบ้านล้านเดียวนะฮะซึ่งก็ยืนอยู่ที่ว่าดอกเบี้ย 0% แต่ผมก็เสนอต่อไปถึงล้านที่2นะถ้าเป็นบ้านที่2ล้านเนี่ยก็จะมีมาตรการที่จะช่วยเหลือยังไงซึ่งมันก็จะมีงบนิดหน่อยขึ้นมาที่จะต้องคุยกันครับเรียกได้ว่าแพ็กเกจบ้านหลังแรกที่คลอดออกมาโดยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ก็ครอบคลุมถูกใจมหาชนไม่ว่าจะเป็นคนรักย่าหรือว่าคนที่มีเงินหน่อยนะเพราะว่าตั้งแต่บ้านราคาหลังไม่เกิน1ล้านบาทไปจนถึงไม่เกิน5ล้านบาทเนี่ยก็เรียกว่าน่าจะทำให้คนไทยหลายๆคนได้มีบ้านหลังแรกเป็นของตัวเองเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะคุณชาตินีและคุณอมรรัตน์คะใช่แล้วค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของเงินเดือนด้วยใช่เงินเดือนค่าราชการต่อไปนี้จะไม่น้อยอีกต่อไปนะคะค่ะคุณวิรุธนะคะยังพูดถึงการปรับฐานเงินเดือนของข้าราชการค่ะว่าจะหารือกับสำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะคะเมื่อวันที่28ที่ผ่านมานั่นเองค่ะเพื่อให้สรุปนำเสนอต่อที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้านะคะเพื่อมีผลบังคับใช้ได้ทันทีวันที่1เมษายน2555นะคะหลังจากที่ระดับปริญญาตรีค่ะจะมีรายได้รวมขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทนะคะมีผลตั้งแต่1มกราคม2555นะคะเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันนะคะแต่รายละเอียดทั้งหมดนะคะก็ต้องรอสรุปอีกทีจากสำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนั่นเองค่ะนั่นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านหลังแรกแล้วก็เงินเดือนข้าราชการก็เป็นไปตามที่รัฐบาลหาเสียงไว้ค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นขั้นต่ำหรือว่าแบบนี้ดิฉันมีสิทธิ์ยังคะคุณณัชยาดิฉันน่าจะลุ้นนะค่ะต้องไปหาดูก็น่าจะมีสิทธิ์อยู่หน่อยๆนะคะสำหรับภาคเอกชนอย่างพวกเราเพราะว่าตอนนี้ภาคของราชการก็จะปรับขึ้นไปแล้ววันที่1มกราคมซึ่งมันจะส่งผลให้ราคาสินค้าในท้องตลาดนี้เพิ่มสูงขึ้นค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นแต่ถ้าเรายังเงินเดือนอยู่เท่านี้เราจะใช้พอกันหรอคะเดี๋ยวนี้ข้าวนะตามกันใช่ซื้อข้าวกินแต่ละมื้อก็ราคาก็เริ่มปรับขึ้นสูงนะเพราะว่าผู้ประกอบการข้าวหลายรายก็เข้าไปคุยกับทางกระทรวงพาณิชย์แล้วอยากขอปรับขึ้นราคาข้าวถุงแต่ว่าเขาก็ยังยันกันอยู่ค่ะก็ยังเรียกว่ายังไม่ได้ปรับขึ้นเต็มอัตราสึกนะไม่ว่าจะเป็นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทก็ดีหรือว่าเงินเดือน 15,000 บาทก็ดีก็ขอร้องอย่าเพิ่งขึ้นกันเลยอย่าเพิ่งกระหน่ำซ้ำเติมคนที่เขายังไม่ได้เงินเดือนขึ้นกันตอนนี้นะคนไทยก็ช่วยๆกันไปก่อนไหนจะต้องมาเจอวิกฤตภาวะน้ำท่วมอะไรต่างๆนานาใช่ค่ะค่ะเรามาดูอีกเรื่องนึงนะคะสำหรับ
โครงการอาเซียนเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการค่ะอย่างที่เราทราบกันว่าในอีก3ปีข้างหน้าประเทศไทยรวมถึงประเทศอาเซียนจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเรื่องนี้ก็มีการพูดคุยพร้อมกับเตรียมความพร้อมให้กับทางผู้ประกอบการมาตลอดนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณยุทธศักดิ์สุพศรผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ก็ได้พูดถึงการที่เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อที่จะทำให้พวกรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการปรับตัวได้ค่ะโดยกล่าวว่าโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการค่ะซึ่งที่ผ่านมาอาจจะเน้นไปในเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็การพาผู้ประกอบการไปเปิดตลาดนะคะซึ่งปรากฏว่าได้รับความพึงพอใจอย่างมากเลยค่ะนักธุรกิจหลายๆส่วนมีความพอใจค่ะแต่ว่านับจากนี้ไปนะคะทางสสว.จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบมากขึ้นค่ะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะมองแค่ผิวเผินนะคะรวมถึงผู้ประกอบการจะเชื่อมโยงในโครงการมากขึ้นแล้วก็ขยายต่อไปในแต่ละประเทศด้วยค่ะค่ะสำหรับแผนที่จะพาไปนะคะในการที่จะนำพาประเทศของไทยไปสู่ประชาคมอาเซียนนี่ก็ถือว่ามีความหลากหลายนะคะซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการก็มีทั้งหมด10ประเทศรวมถึงประเทศไทยค่ะซึ่งเรียกได้ว่าแต่ละประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยอินโดนีเซียเวียดนามล้วนแต่มีความโดดเด่นเป็นของตัวเองนะคะเกี่ยวกับธุรกิจที่ตัวเองมีความถนัดอย่างของเราเนี่ยเรื่องส่งออกเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างนี้เราก็มีความโดดเด่นตีคู่ขี้มากับมาเลเซียเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลนะคะสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะก็คือบริษัทเล็กอาจจะได้รับผลกระทบค่ะแต่สำหรับบริษัทใหญ่คงจะไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ว่าเรื่องนี้นะคะคุณยุทธศักดิ์เองก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรบ้างแต่คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างหากได้ดำเนินการไปตามแผนการตั้งแต่เริ่มต้นนั่นก็คือการเน้นภาคการปฏิบัติแล้วก็ที่จะมาเน้นหลังๆก็คือในเรื่องของข้อกฎหมายพวกนี้ก็น่าจะทำให้วิสาหกิจของไทยปรับตัวและอยู่รอดได้ค่ะค่ะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะสำหรับการที่เราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะพูดถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแล้วเราคงจะต้องพูดถึงเรื่องของ SME ค่ะซึ่งล่าสุด OTOP ของเราก็จะยกระดับเป็น SME ที่มีคุณภาพแล้วใช่ไหมคะคุณอมรรัตน์ใช่ค่ะค่ะโดยกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะร่วมกับ5หน่วยงานใหญ่ค่ะได้แก่กรมส่งเสริมการเกษตรนะคะกรมพัฒนาชุมชนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมค่ะและสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ค่ะร่วมการเปิดตัวโครงการใหญ่ค่ะ OTOP to be SME ค่ะพร้อมมอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ให้ก้าวไปสู่ SME นั่นเองค่ะโดยดึงที่ปรึกษาอย่างMZD นะคะ8ทีมงานคุณภาพมาเป็นพี่เลี้ยงในการอบรมค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมให้ก้าวไปสู่เวทีการค้าระดับโลกด้วยค่ะค่ะซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีเลยในการยกระดับOTOPของไทยเรื่องนี้ทางด้านคุณวรรณรัชชานุกูลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็พร้อมให้ความสนับสนุนเต็มที่ใช่ไหมคะคุณวรรณรัชค่ะคุณวรรัตน์นะคะวรรณรัตน์นะคะก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะส่วนจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณวรรณรัตน์กันเลยค่ะครับเราก็ต้องส่งเสริมให้เขาทุกมิตินะครับให้สามารถที่จะดึงอยู่บนขาตัวเองได้นั่นก็คือหนึ่งเราต้องให้เขามีความรู้เรื่องการบริหารจัดการธุรกิจการวางแผนธุรกิจการวางแผนการตลาดนะครับการรู้จักออกแบบสินค้าผลิตภัณฑ์ของเขาการยกระดับมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเขาการหาการตลาดนะฮะการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการผลิตสินค้านะครับถ้ามีความรู้ความใจแล้วเราก็สนับสนุนส่งเสริมในการที่จะหาตลาดนี่ครับนะครับนโยบายรัฐบาลนั้นต้องการที่จะสร้างตลาดศูนย์การค้าโอท็อปทั่วภูมิภาคของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับให้เขามีที่ที่ระบายสินค้าแล้วก็ส่งเสริมให้สามารถที่จะนำสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศได้ด้วยนะครับเพราะนั้นก็จะยันให้โอกาสพัฒนาจากวิสาหกิจชุมชนระดับล่างเนี่ยกลายเป็น SME ในอนาคตด้วยการเติบโตอย่างเข้มแข็งมั่นคงนะครับที่ยืนอยู่บนขาตัวเองได้นะครับนี่คือนโยบายค่ะซึ่งงานในครั้งนี้คะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะคะสำหรับทุกหน่วยงานนะคะที่ร่วมมือกันดำเนินโครงการ OTOP to be SME นั่นเองนะคะสำหรับภาครัฐเองนะคะก็ให้การสนับสนุนในทุกมิติเลยเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถยืนอยู่บนขาของตัวเองได้นะคะนั่นก็คือ1ต้องมีการเรียนรู้เรื่องบริหารการจัดการของธุรกิจค่ะวางแผนธุรกิจรวมถึงวางแผนเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยในด้านการผลิตและ
นโยบายของรัฐบาลนั่นเองนะคะก็สนับสนุนในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดทั้งใหม่แล้วก็แบบตลาดเดิมด้วยนะคะรวมไปถึงตลาดต่างประเทศด้วยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในเมืองท่องเที่ยวค่ะเพื่อให้ผู้ประกอบการนะคะมีการระบายสินค้าค่ะและส่งเสริมสินค้าให้ไปจำหน่ายในต่างประเทศได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะจึงมีการพัฒนาจากวิสาหกิจชุมชนในระดับล่างนะคะให้กลายมาเป็น SME ในอนาคตนะคะเพื่อการเจริญเติบโตและเข้มแข็งของธุรกิจ SME ของประเทศไทยนั่นเองค่ะแต่ว่าท่านก็ไม่ได้กล่าวนะคะว่าถ้าหากค่าแรงขึ้น300แล้วเนี่ยโอท็อปที่จะกลายร่างมาเป็น SME นี่จะได้รับผลกระทบยังไงบ้างค่ะแต่ดิฉันเห็นด้วยนะคะสำหรับการพัฒนาโอท็อปมาเป็น SME ที่มีคุณภาพตรงที่ว่าหลายๆครั้งที่เราเห็นโอท็อปมีสินค้าดีๆแต่เขาทำตลาดไม่เป็นใช่ค่ะตรงนี้สำคัญมาก Thailand Only เลยแบบว่าไม่มีใครเหมือนใช่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นโนว์ฮาวเป็นภูมิปัญญาของเราหากว่ามีการทำการตลาดดีๆนะนอกจากที่เราจะไปวางจำหน่ายในจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวแล้วเราก็ยังสามารถนำสินค้าเราโกอินเตอร์ด้วยเพราะว่าเพิ่มมูลค่าการนำการส่งออกสินค้าหลายๆอย่างในบ้านเรานะคะก็ถือได้ว่าแต่ละภูมิภาคนี่โหก็เก่งๆกันทั้งนั้นเลยนะคะมีการเอานำเอาแบบว่าวัสดุหรือว่าวัตถุดิบต่างๆที่อยู่ในบริเวณท้องถิ่นนะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ยังเห็นแบบพวกสบู่ต่างๆก็มีให้เลือกเยอะหลากหลายอย่างดิฉันนี่ประทับใจมากเลยนะเคยใช้มะขามพะเยาเป็นยังไงบ้างทำมาจากพะเยาเลยนะคะมะขามของพะเยาเลยนะใช้แล้วก็หน้าใสค่ะเด้งดึงเด้งดึงหน้าขาวก็นี่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาแล้วก็เป็นสินค้าที่ราคาไม่แพงนะแต่ว่าคุณภาพก็เทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์อะไรอย่างงี้ค่ะมีการสนับสนุนอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนการตลาดการทำแพ็กเกจจิ้งการบุกตลาดไปสู่ต่างประเทศก็ดีดิฉันเชื่อว่าโอท็อปที่จะก้าวขึ้นมาเป็น SME ไทยก็น่าจะมีอนาคตสดใสอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเผลอๆนะอาจจะแบบว่ามีการแซงกับ SME ที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ได้นะคะใช่แล้วยิ่งตลาดต่อไปที่จะเป็นตลาดเสรีอาเซียนแล้วเนี่ยสินค้าก็เปิดนะทุกสิ่งทุกอย่างเปิดเราก็อาจจะเข้าไปตีตลาดประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้สร้างมูลค่าให้คนไทยสร้างรายได้ให้คนไทยด้วยก็ได้ค่ะค่ะเราก็ช่วยร่วมกันส่งเสริมสินค้าโอท็อปให้ไปสู่ระดับโลกเร็วๆนะคะค่ะสำหรับในช่วงหน้าเราก็คงยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้ท่านผู้ชมติดตามกันค่ะพักกันสักครู่กว่า10ปีครอบครัวนักธุรกิจ New Life มุ่งนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชน10ปี New Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรติดตามได้ในดาราอัปเดตแต่ถ้าหากคุณต้องการเกาะติดเบื้องหลังกองละครและภาพยนตร์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนพร้อมพูดคุยกับเหล่านักแสดงที่คุณผู้ชมชื่นชอบติดตามได้ในช่วงดูหนังดูละครถ้าคุณเป็นหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ไม่อยากตกเทรนอัปเดตเทรนแฟชั่นก่อนใครได้ที่นี่เราจะพาคุณไปเกาะติดขอบเวที Catwalk แบบ Exclusive พร้อมทุกความสนุกจากทุกเวทีคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นการซ้อมหรือการแสดงสดให้คุณได้มันก่อนใครพบกันได้ในช่วง Fashion and Music I Love Dara พบกับพวกเราทั้งหมดได้ที่นี่ในรายการ I Love Dara ห้ามพลาดนะคะเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็ถือเป็นอีกหนึ่งเดือนนะคะที่สภาวะเศรษฐกิจทางการคลังของประเทศเราจัดอยู่ในเกณฑ์ดีทีเดียวค่ะเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยโดยคุณบุญชัยจรัสแสงสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคม2554ขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะการใช้จ่ายในประเทศซึ่งตรงนี้เขาใช้ดัชนีชี้วัดจากตรงไหนรู้ไหมคะตรงไหนนั่นก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะอย่างเราเวลาซื้อของก็จะบวกแวต 7% ถูกไหมคะค่ะตอนนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม
ที่ผ่านมานะคะขยายตัวไปถึงร้อยละ 13.7 ค่ะจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวเพียงละ 104.6 ค่ะสอดคล้องกับการนำเข้าสินค้าอุปโภคในรูปดอลลาร์สหรัฐที่ขยายตัวร้อยละ 18.7 นะคะขณะที่การลงทุนในภาคเอกชนก็ยังขยายตัวดีอย่างต่อเนื่องค่ะสะท้อนจากปริมาณการนำเข้าสินค้าทุนนะคะซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ที่ขยายตัวได้ดีร้อยละ 15.7 ด้วยซึ่งการขยายตัวของรถยนต์เชิงพาณิชย์ที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็อาจจะเนื่องมาจากส่วนห่วงโซ่การผลิตจากญี่ปุ่นตอนนี้คลี่คลายแล้ววัสดุอุปกรณ์อะไหล่ทุกอย่างเตรียมพร้อมในการรับนโยบายรถยนต์คันแรกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะค่ะส่วนในเรื่องของการส่งออกก็มีการขยายตัวเป็นประวัติการณ์ค่ะมูลค่าสูงถึง 21.6 พันล้านดอลลาร์นะคะขยายตัวร้อยละ 31.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะโดยเป็นการขยายตัวได้ดีในแทบทุกหมวดสินค้าและแทบทุกตลาดค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าแม้จะเกิดวิกฤตในEU แล้วก็อเมริกาแต่ว่าเรื่องของการส่งออกไทยยังไปได้สวยเลยทีเดียวก็อย่างที่ดิฉันเรียนไปเมื่อสักครู่นะคะว่ามีการขยายตัวเป็นประวัติการณ์เลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการแถลงข่าวบางช่วงกันค่ะในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนเราประเมินว่าปีหน้าน่าจะขยายตัวต่อเนื่องจากปีนี้นะครับโดยขยายตัวที่ร้อยละ 10.9 นะครับเหตุผลหลักๆก็คือว่านโยบายของรัฐบาลในการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยจากร้อยละ30เหลือร้อยละ23แล้วก็จะเหลือร้อยละ20ในปีถัดไปเนี่ยอันนี้จะส่งผลดีต่อการตัดสินใจการลงทุนของภาคเอกชนนะครับขณะเดียวกันการใช้กำลังการผลิตของเราซึ่งอยู่ในระดับสูงแล้วเนี่ยก็จะจูงใจให้ภาคเอกชนเนี่ยเริ่มที่จะมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตปรับปรุงเครื่องจักรการผลิตเพื่อขยายการลงทุนไม่มันมีลักษณะเป็นคอขวดอันนี้ก็จะเป็นตัวผลักดันให้ภาคเอกชนเนี่ยเร่งการลงทุนในปีหน้าเช่นกันในส่วนของการส่งออกนะครับเราก็มองว่าการส่งออกในปีหน้าก็ยังน่าจะขยายตัวได้นะครับแต่ก็ชะลอตัวจากปีนี้ที่ขยายตัว 13.2% โดยปีหน้าเนี่ยเรามองว่าการส่งออกก็จะขยายตัวประมาณ 5.5% นะครับการนำเข้าปีหน้าก็คงจะเร่งตัวเหมือนกันคือขยายตัวประมาณ 10.3% นะครับค่ะเรามาดูสมมุติฐานและผลการประมาณการของเศรษฐกิจปี2555ด้วยนะคะซึ่งคุณบุญชัยท่านเดิมค่ะก็ได้เปิดเผยว่าในปี2555นี้คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มขยายตัวอยู่ที่ 4.5% ถึง 5% นะคะเนื่องจากจะมีแรงขับเคลื่อนทั้งภายในและภายนอกประเทศสอดคล้องกับนโยบายของทางภาครัฐที่ให้การสนับสนุนการใช้จ่ายรวมถึงมาตรการปรับค่าแรงขั้นต่ำและเพิ่มเงินเดือนผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี 15,000 บาทของข้าราชการในต้นปีนี้ด้วยค่ะสำหรับอัตราเงินเฟ้อซึ่งว่ากันว่าการดำเนินนโยบายประชานิยมเนี่ยจะทำให้อัตราเงินเฟ้อนี่พุ่งพรวดๆเรื่องนี้นะคะคุณบุญชัยพูดถึงอัตราเงินเฟ้อค่ะว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ที่ 3.3% และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะอยู่ที่ 2.3% ส่วนอัตราการว่างงานนั้นถือว่าน้อยมากนะคะประมาณไว้เพียง 0.7% เท่านั้นเองของกำลังแรงงานรวมค่ะโดยในด้านเสถียรภาพภายนอกประเทศนะคะดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลลดลงมาเล็กน้อยอยู่ที่ 9,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็น 2.2% ของ GDP ค่ะเนื่องจากดุลการค้าจะเกินดุลลดลงมาอยู่ที่ 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐและมูลค่าสินค้าส่งออกสินค้าก็จะอยู่ที่ 13.7% และนำเข้า 15.8% ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องความเสียหายจากอุทกภัยซึ่งทางสำนักนโยบายเศรษฐกิจการคลังเนี่ยก็ไม่ได้นำมาประเมินไว้นะคะก็คาดว่าจะมีการเสียหายเป็นมูลค่ากว่า 2-4 หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวค่ะก็ถือว่าเป็นความเสียหายในวงกว้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณบุญชัยสักนิดนึงค่ะในส่วนของปี2555เองสสค.ก็มองว่าเศรษฐกิจน่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 5 นะครับโดยมีช่วงค่ากลางอยู่ที่ร้อยละ 4.5 นะครับซึ่งอันนี้ก็ผลส่วนใหญ่ก็มาจากอุปสงค์ภายในประเทศซึ่งเราคาดว่าในปีหน้าอุปสงค์ภายในประเทศเนี่ยจะเร่งตัวขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากนโยบายของรัฐบาลที่จะเริ่มมีผลนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายในเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำนโยบายในเรื่องการปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการนะครับรวมถึงผลดีจากนโยบายการจำนำราคาข้าวซึ่งก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้ที่สูงขึ้นอันนี้โดยรวมแล้วเนี่ยจะส่งผลดีต่อการบริโภค
การใช้จ่ายภายในประเทศนะครับแม้จะมีวิกฤตเศรษฐกิจโลกนะคะแต่ว่าก็เศรษฐกิจไทยถือว่ายังมีแนวโน้มภาพรวมในทิศทางสดใสค่ะจากนโยบายที่ภาครัฐกระตุ้นอัดฉีดอย่างเต็มที่ค่ะทีนี้เรามาดูกันบ้างดีกว่าว่าทางสำนักศรีปฐุมโพค่ะประเมินผลงานของรัฐบาลชุดนี้ไว้อย่างไรบ้างคะคุณอมรรัตน์ค่ะศรีปฐุมโพนะคะจากรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะคะผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกค่ะทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐนะคะจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมนั่นเองแถลงผลการสำรวจความเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่างของประเทศนะคะอยู่ระหว่างวันที่24ถึง22ค่ะถึง24กันยายน2554ที่ผ่านมานั่นเองเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการทำงานครบรอบ1เดือนของรัฐบาลนะคะของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะโดยมีประเด็นประเมินถึงผลงานในด้านต่างๆค่ะที่เป็นผลงานสำคัญนะคะหรืออยู่ในความคาดหวังของประชาชน14เรื่องค่ะโดยให้คะแนนน้อยสุด1คะแนนนะคะและมากที่สุดถึง10คะแนนนะคะสรุปผลความสนใจของประชาชนได้ดังนี้ค่ะผลงานที่เด่นที่สุด3อันดับแรกนะคะ1ก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านค่ะได้คะแนนเฉลี่ยถึง 6.494% จะไม่ให้ดีได้ยังไงก็ไปเตะบอลกระชับมิตรกันถึงกัมพูชานั่นน่ะสิค่ะส่วนรองลงมานะคะก็คือเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนั่นเองด้วยคะแนนเฉลี่ย 6.145% และ 6.141% ตามลำดับนั่นเองนะคะส่วนผลงานที่แย่สุดรังท้ายใช่อันดับท้ายเลยอันดับ3นั่นก็คือการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองมันเป็นปัญหาที่แบบว่าแก้ไม่ได้เพราะว่าทุกวันนี้เรายังเห็นทางหน้าข่าวหนังสือพิมพ์อยู่เลยนะคะกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นการลอบยิงชุดเฉพาะกิจการวางระเบิดจุดนั้นจุดนี้ซึ่งเรื่องนี้รู้สึกว่านายกก็อาจจะยังไม่ได้ลงพื้นที่แล้วก็ยังไม่ได้กระชับพื้นที่เพื่อดูแลนโยบายด้านนี้โดยตรงเท่าไหร่ส่วนเรื่องนี้นะคะมีคะแนนน้อยที่สุดคือ 5.027 เลยคือการจัดการปัญหาธุรกิจคอร์รัปชันนะคะธุรกิจทุกทุจริตนั่นเองทุจริตคอร์รัปชันนะคะและการสร้างความปองดองสมานฉันท์ในสังคมนะคะได้คะแนนอยู่ที่ 5.156 และ 5.354 ตามลำดับก็การแก้ปัญหาทุจริตของรัฐบาลใหม่นี่เขาบอกว่ายังทำไม่ดีเท่าไหร่ยังสอบมาไม่ผ่านนิดเดียวนิดนึงเกินนิดเดียวเกินครึ่งมาหน่อยค่ะค่ะมีภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยนะคะสำหรับการแถลงโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะในทางสถิติเนี่ยถ้าเราดูถึงแค่เบี่ยงเบนมาตรฐานที่เกิดขึ้นนะซึ่งเป็นการวัดการกระจายของข้อมูลก็พบว่าคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยค่อนข้างมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงนะคือ2กว่าจาก10คะแนนซึ่งแปลผลหมายความว่าจะมีคนทั้งให้คะแนนน้อยมากๆแล้วก็มากมากๆนะครับแตกต่างกันไปนะฮะคือมีคนให้คะแนนทั้ง1คะแนนทั้ง10คะแนนนะครับผมดูเปอร์เซ็นต์ไทยที่10กับเปอร์เซ็นต์ไทยที่90เนี่ยมีจำนวนกระจายใกล้ๆกันเลยนะครับนั่นก็คือแปลว่าคนที่ประเมินความนิยมนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยมีทั้งรักและทั้งชังนะครับกระจายกันทุกภูมิภาคเป็นสิ่งซึ่งอยากสะท้อนไปนะครับแล้วก็อยากให้รัฐบาลนะรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งตัวนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยได้มีโอกาสได้รับทราบข้อมูลต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นเสียงสะท้อนของประชาชนนะครับว่าประชาชนคิดเห็นอย่างไรแล้วก็อาจจะต้องเป็นแง่มุมในการปรับปรุงนะครับรัฐมนตรีที่ได้อันดับท้ายๆก็คงไม่ต้องเสียใจนะครับผมคิดว่าก็เป็นเรื่องซึ่งท่านเองคงจะต้องเร่งทำงานให้เต็มที่เพื่อให้เป็นผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับมากขึ้นกว่านี้นะครับค่ะสำหรับคะแนนนิยมนะคะของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ค่ะถือว่าสอบผ่านค่ะแต่เป็นไปในคะแนนที่ไม่สวยเท่าไหร่นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะได้คะแนนความสามารถในการทำงานค่ะ 6.341 นะคะในขณะที่คณะรัฐมนตรีค่ะได้คะแนนความสามารถในการทำงานเพียง 6.037% เท่านั้นจาก10จากเต็ม10นะคะก็คะแนนก็ไม่หนีห่างกันเท่าไหร่ค่ะไม่รู้ว่าจะสอดคล้องกับที่แบบโผล่มาก่อนหน้านี้หรือเปล่าถึงความนิยมในตัวของคุณยิ่งลักษณ์ซึ่ง30กว่าเปอร์เซ็นต์ทีเดียวเกือบ 40% นำหน้าคุณอภิสิทธิ์ซึ่งได้คะแนนนิยมเพียง 12% นิดๆแต่ว่าก็ยังมีในส่วนของผู้ที่ไม่ชอบทั้งคู่นะเกือบ 49% เลยทีเดียวค่ะอันนี้ก็แบบว่าเพิ่งผ่านไปแค่เดือนเดียวกับรัฐบาลใหม่คะแนนก็ไปเรื่อยๆใช่เพราะว่า
สมัยคุณอ่ะพิสิทธิ์เองคะแนนก็ไม่ได้หนีจากนี้เท่าไหร่ยากมากที่ประชาชนจะพึงพอใจการทำงานของนายกของคณะรัฐมนตรีจนคะแนนพุ่งไป7ไป8คะแนนยิ่งมาเจอภาวะน้ำท่วมอย่างนี้ถึงคุณยิ่งลักษณ์จะมีภาพออกสื่อลุยน้ำท่วมนั่งเรืออย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าเรื่องของการช่วยเหลือที่อาจจะล่าช้ารวมถึงระบบการเตือนภัยการบริหารจัดการที่ยังไม่บูรณาการเท่าไหร่ก็ทำให้รัฐบาลเสียรางวัลไปในเรื่องของน้ำท่วมได้เหมือนกันและถ้าสำรวจในเดือนนี้นะดิฉันคิดว่าดัชนีความเชื่อมั่นอะไรต่างๆในตัวของนายกและรัฐบาลก็น่าจะน้อยกว่านี้ด้วยซ้ำค่ะแต่ว่าเราก็คงต้องให้กำลังใจทุกภาคส่วนโดยเฉพาะรัฐบาลในการทำงานต่อไปในการแก้ปัญหาน้ำท่วมใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเบาๆทางฝากฝั่งของกระทรวงวัฒนธรรมกันบ้างโดยดีกว่าคุณชาที่นี่ค่ะค่ะซึ่งตรงนี้นะทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ได้จัดโครงการนะคะพัฒนาบทละครโทรทัศน์ค่ะแล้วก็งานประกาศผลการประกวดบทละครโทรทัศน์และโครงการประกวดสารคดีสั้นนะคะไอด็อกโปรเจกต์นั่นเองค่ะในชุดของรอยยิ้มเพื่อเมืองไทยค่ะตรงนี้นะคะทางสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยของกระทรวงวัฒนธรรมเองค่ะได้จับมือนะคะกับทางบริษัทบอร์ดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นจำกัดค่ะผู้จัดละครชื่อดังนะคะในการทำโครงการค่ะพัฒนาบทละครโทรทัศน์ไทยขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนค่ะการสร้างสรรค์บทละครโทรทัศน์ที่ดีนะคะและสามารถนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามค่ะไปยังผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นการสร้างคนคุณภาพนะคะให้กับวงการคาดหวังปลูกฝังวัฒนธรรมร่วมสมัยผ่านสื่อละครอีกด้วยค่ะเดี๋ยวตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมทั้งเสียงสัมภาษณ์ของคุณปริศนาพงษ์ทัศน์สิริกุลค่ะซึ่งเป็นผู้อำนวยการของสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกันสักครู่ค่ะค่ะเรื่องของการพัฒนาบทละครโทรทัศน์เนื่องจากว่ามีเสียงเรียกร้องมากมายนะคะว่ากระทรวงวัฒนธรรมน่าจะส่งเสริมภาพละครโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาในเรื่องของการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมนะคะทางสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยซึ่งดูแลในเรื่องของการผลิตส่งเสริมภาพยนตร์ละครทีวีอยู่แล้วนะคะจึงได้ปรึกษาหารือกับทางบอร์ดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นว่าเราจะสามารถดำเนินการในเรื่องของการผลิตบทละครโทรทัศน์ได้มีความเป็นได้มากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งปรึกษากันแล้วก็เห็นว่าจะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากแล้วก็เป็นไปได้จึงได้ขอให้ทางบอร์ดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นติดต่อประสานทาบทามนักเขียนมืออาชีพที่มีชื่อเสียงดังๆอยู่ในปัจจุบันนะคะก็ได้เรียนเชิญมา5ท่านใน5ท่านเนี่ยท่านก็เขียนในให้มีความหลากหลายนะคะเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของช่างฝีมือเรื่องของศิลปะการแสดงสาขาต่างๆนะคะค่ะนั่นก็เป็นนะคะงานโครงการดีๆละกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสนับสนุนค่ะสำหรับผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ในประเทศไทยค่ะซึ่งในงานนี้นะคะเขาก็มีการผู้ที่เข้าส่งผลงานประกวดทั้งหมด81ท่านเลยนะคะหรือว่า81ผลงานเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีการคัดเลือกนะคะให้ผ่านเข้ารอบมาได้ถึง14ผลงานเลยทีเดียวค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะท่านกับคณะกรรมการค่ะก็ได้ตรวจนะคะตัดสินจนเหลือ5ท่านสุดท้ายนั่นเองค่ะตรงนี้เนี่ยก็หลายๆเรื่องนะคะคุณณัชยาคุณอมรรัตน์คะโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องของการปลูกฝังวัฒนธรรมของไทยเรานะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องของลิเกนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการนำเอายักษ์ในวรรณคดีค่ะมาให้เห็นในมุมมองที่แบบว่ายักษ์ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดด้วยก็ดีนะคะก็เหมือนละครเกาหลีที่เข้ามาตีตลาดในบ้านเราจนกระทั่งละครญี่ปุ่นนี่แทบจะหายไปเลยนะโดยการนำเอาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประเทศตัวเองอย่างแดจังกึมอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องการทำอาหารใช่ไหมคะก็นั่นแหละค่ะนั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งออกทางวัฒนธรรมของเกาหลีซึ่งเขาใช้ได้ผลเลยทีเดียวทุกวันนี้บ้านเราอะไรอะไรก็เกาหลีค่ะแต่ว่าก็บ้านเราก็ตอนนี้ก็ไม่เนินหน้านะอย่างพระเอกไทยหลายคนก็ไปโด่งดังในจีนใช่ไหมคะอย่างคุณป้องนวัดคุณอ้ำอธิชาตินะโหมีแฟนคลับนะสาวจีนนี่เยอะแยะเลยยังไงก็ตามแต่วงการโทรทัศน์โดยเฉพาะในเรื่องของการเขียนบทค่ะก็คงจะต้องมีการพัฒนาและตื่นตัวมากกว่านี้นะบางทีดิฉันก็เบื่อนะเปิดไปแล้วก็ด่ากันอยากให้มีการแบบว่าส่งเสริมนะคะเพิ่มเติมในเรื่องนี้มากขึ้นเพราะว่าโหปัจจุบันอย่างที่คุณณัชยาบอกเองนะว่าไม่ตบตีกันนะก็จะแบบว่าไร้สาระค่อนข้างไร้สาระเหมือนกันในปัจจุบันน้ำเน่าแบบยุงไข่นี่ดิฉันว่าแต่ก็ยังคงดูกันอยู่นะคะดิฉันไม่ดูนะคะแค่เปิดไปเจอแล้วก็แบบ
แม่ผัวรู้สะพ้ายอีกแล้วอยากจะให้เน้นในเรื่องของการสะท้อนสังคมบ้างหรือว่าปลูกฝังดีกว่าเนาะในเรื่องของวัฒนธรรมดีๆเอาแบบว่าเราให้ต่างชาติดูแล้วเขาไม่เพลียไม่เหนื่อยมากพิแพงมากนะคะในการเขียนบทอะไรใช่ไหมคล้ายๆเดิมๆเกือบทุกเรื่องเลยนอกจากนี้เราก็ยังมีเรื่องดีๆอีกโครงการหนึ่งใช่ไหมคุณชาที่นี่เป็นโครงการเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนอุปถัมภ์กันบ้างค่ะเนื่องจากว่าทางประเทศของเราเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ได้รับความเสียหายค่ะจากทางด้านชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินค่ะโดยเฉพาะนะคะด้านความมั่นคงทางการศึกษาของเยาวชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองค่ะซึ่งน้องๆเนี่ยก็มีความเก่งนะคะความเป็นเลิศทางวิชาการค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะยังมีความสามารถด้านอื่นๆบางคนเนี่ยก็เก่งในเรื่องของกีฬานะคะแล้วบางคนเนี่ยก็ยังมีความสามารถพิเศษต่างๆด้วยแต่ว่าสูญเสียโอกาสตรงนี้ไปนั่นเองค่ะในเรื่องของการศึกษาค่ะเนื่องจากว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆที่ทำให้ผลกระทบต่อการเรียนนะคะวันนี้ค่ะจึงมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะจากหน่วยงานสำคัญที่รับผิดชอบหน่วยงานนี้โดยตรงค่ะนั่นก็คือหน่วยงานจากกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้เล็งเห็นความสำคัญด้วยการผลักดันนะคะน้องๆจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้นำน้องๆ นะคะเข้ามาเรียนในกรุงเทพเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็สามารถที่จะอำนวยการเรียนการสอนค่ะรวมไปถึงกิจกรรมพิเศษของน้องๆได้อย่างสะดวกสบายขึ้นค่ะและนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของการเรียนการสอนแล้วนะคะในปีนี้ค่ะยังเข้าไปสนับสนุนทางด้านกีฬาค่ะให้น้องๆนะคะได้เข้าไปใช้โอกาสได้อย่างคุ้มค่าค่ะจากการเข้ามาติวนะคะเข้ามาฝึกฝนนะคะจนจัดเป็นโครงการการขอโทษค่ะจนจัดเป็นโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์เนี่ยนะคะขึ้นค่ะเป็นบ้านอุปถัมภ์นั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยนับว่าเป็นอีก91เลยที่นำนักเรียนนะคะจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอาศัยอยู่ที่โรงเรียนค่ะมีคุณครูนะคะคอยดูแลค่ะโดยเฉพาะนักเรียนนะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งก็ถือได้ว่าน้องๆกำลังที่จะเข้าเอ็นทาร์กำลังจะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสสำคัญเลยนะคะสำหรับช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตของน้องๆนั่นเองอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่ว่าสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบในขณะเดียวกันเรื่องการศึกษาของน้องก็ถือเป็นเรื่องสำคัญซึ่งตรงนี้ก็มีทางผู้ใหญ่ใจดีที่จะมาทำโครงการดีๆให้กับนักเรียนเหล่านี้ได้รับโอกาสที่เขาต้องสูญเสียไปใช่แล้วค่ะเขาเรียกว่าเด็กไทยสมัยนี้มีทั้งความสามารถเยอะแยะมากมายเลยทั้งเล่นกีฬาทั้งว่าทำอะไรบางคนนี่เก่งหลายๆด้านจริงๆนะคะโอ้โหหลานๆนี่เคยเห็นนะน้องๆอะไรเงี้ยทำได้หลายอย่างนอกจากเรียนเก่งแล้วในเรื่องของกีฬาดนตรีนะคะไม่แพ้ใครเลยเหมือนกันถ้าได้รับการส่งเสริมอย่างทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงนะคะที่เราก็ติดตามเชียร์กันอยู่อะไรพวกนี้ก็ถ้ามีผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมสนับสนุนก็เชื่อว่าอนาคตของเด็กไทยคงจะก้าวไปได้ไกลอีกมากเลยทีเดียวค่ะค่ะและสำหรับรายการข่าวเด่นเศรษฐกิจรอบสัปดาห์ในวันนี้นะคะคงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้เราทั้ง3คนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะกลับมาพบกับเราทั้ง3คนได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมค่ะสวัสดีค่ะ